่อนที่จะมาอยู่ตรงนี้เราเคยแบบเกเรก็เยอะครับเด็กวัยรุ่นคนนึงครับเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออะไรประมาณนี้ครับคือเปลี่ยนไปเลยครับเมื่อเทียบกับคุณยายนะครับคือเรามีส่วนน้อยมากนะครับคือคุณยายท่านเป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้นะครับทุกๆอย่างแต่เราเป็นบุคคลนึงก็คือช่วยสนับสนุนได้เป็นบางส่วนแต่คุณยายท่านคือท่านดูแลทุกอย่างนะครับผมนกเอี้ยงนะครับผมเป็นช่างซ่อมบำรุงอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เป็นหน่วยสนับสนุนทุกงานทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเสถียรธรรมสถานที่นี่นะครับยกของซ่อมหลังคาช่างภาพจำเป็นอะไรพวกนี้ครับก็สามารถทำได้ครับสำหรับตัวผมนะครับที่เข้ามารับใช้คุณยายจ๋านะครับปีนี้เข้าสู่ปีที่10แล้วครับผมก็ไม่คาดฝันว่าจะได้มาอยู่ที่นี่จริงๆจังๆนะครับตอนแรกมาก็คือมาแค่เป็นคนงานก่อสร้างนะครับสร้างตึกข้างหน้านะครับกับปั้นถ้ำอะไรประมาณนี้ก็ว่าจะมาทำพอค่าใช้จ่ายทางบ้านก็อาจจะกลับไปอยู่บ้านก็ไม่ได้คิดว่าจะมาอยู่ยาวนานถึงขนาดนี้นะครับผมก็อาจจะเป็นด้วยเพราะสถานที่เพื่อนร่วมงานหรือว่ากิจกรรมในชุมชนเรามันทำให้เราแบบอยู่แบบผูกพันแล้วก็คือมันซึมเข้าไปในจิตใจเราเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองจริงๆนะครับก็เลยทำให้สามารถอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้ครับผมปกติเราก็จะมีกิจกรรมร่วมกันอะไรประมาณนี้นะครับเราอยู่ด้วยกันเป็นทีมเราก็ทำนู่นนี่นั่นอะไรด้วยกันทีมใส่ใจดีก็ด้วยแล้วก็ทุกทีมที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับถึงเราจะเป็นแค่บุคคลตัวเล็กๆเบื้องหลังบางครั้งที่เราได้ยินหรือว่าที่เราได้สัมผัสนะครับคือเขาไม่ได้พูดแบบชมอะไรเราโดยตรงนะครับแต่เขาชมสถานที่ชมสวนมอสสวยอะไรสวยคือเราก็มีส่วนร่วมในจุดนี้นิดๆหน่อยๆถ้าเราได้ยินอะไรประมาณนี้เราก็ชื่นใจครับที่จริงการทำงานจะทำอยู่กี่คนก็ช่างอยู่คนเดียวก็ช่างนะครับเราก็มีการภาวนาไปในตัวอยู่แล้วครับมันทำให้เราแบบย้อนคิดว่าถ้าเราทำหลายคนมันเป็นแบบนี้ถ้าเราทำอยู่คนเดียวแล้วมันเป็นอย่างนี้มันก็จะได้แง่คิดอะไรประมาณนี้ครับผมที่จริงทั้งโดยตรงและทางอ้อมนะครับก็คือท่านก็จะสอนให้เราแบบรู้จักรู้รักสามัคคีอะไรประมาณนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ท่านก็จะสอนถ้าสอนแบบสอนโดยตรงนะครับทางอ้อมก็คืออย่างเราทำงานอยู่เนี้ยได้ยินเสียงคุณยายจ๋าท่านสอนผู้ปฏิบัติธรรมหรือว่าออกรายการนะครับซึ่งเราก็จะได้ยินเสียงท่านพูดอยู่เป็นประจำทุกอาทิตย์นะครับอย่างการภาวนากับลมหายใจหรือว่าการรู้จักอารมณ์ของเรานะครับว่ามันมีมามันก็ต้องมีไปซึ่งไอ้ในตัวนี้นะครับมันสามารถนำมาใช้ได้จริงๆนะครับถามว่าประทับใจคือไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดคือเยอะครับหลายอย่างนะครับคือท่านไม่ได้ให้แค่ว่าให้เราเป็นลูกจ้างหรือว่าให้สตังค์ในการเป็นปัจจัยใช้สอยอย่างเดียวแต่ท่านคือสอนให้เราแบบคือเปลี่ยนไปเลยครับเคยเด็กวัยรุ่นคนนึงครับเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออะไรประมาณนี้ครับคือก่อนที่จะมาอยู่ตรงนี้เราเคยแบบเกเรก็เยอะครับก็ได้คำสอนจากคุณยายคือทำให้คนแบบที่เคยเห็นเราเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือดีขึ้นครับก็รักครับ